พ่อหนุ่มจ๊ะพ่อหนุ่มคุณคิรีมาที่นี่บ้างหรือเปล่าจ๊ะมีเรื่องอะไรด่วนเหรอละออไม่ทราบหรอกเจ้าค่ะแต่ว่าคุณอำนาจให้อีฉันมาตามไปพบด่วนเจ้าค่ะเรื่องอะไรมีใครไปหาอำนาจบ้างเห็นมีคุณมาลาตีไปหาเจ้าค่ะคุณแม่มีอะไรเหรอคะอำนาจให้ละออมมาตามคีรีไปพบด่วนไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรมาตีเขาไม่ยอมให้ลูกดาวจริงเหรอครับคุณแม่ใครบอกพี่อำนาจคะมาตีมาตีลูกพบมาตีเขาที่ไหนเขามาที่นี่ครับมาเอตโลว่ามีปัญญาเลี้ยงลูกไม่ขายลูกอุมาก็ไหนว่าคีรีไปพูดแล้วพูดแล้วค่ะคุณแม่เขาบอกว่าคุณมาตีตกลงแล้วแต่ยังไม่ยอมบอกจำนวนเงินเท่านั้นอ้าวแล้วไงคุณแม่ครับเขาเอตโลกวนประสาทผมแม่มาพี่เป็นอะไรเนี่ยเมื่อไหร่พี่จะหายอ่ะถ้ารักษาไม่หายก็ปล่อยให้ตายไปได้แล้วเป็นอะไรนะไม่สำคัญหรอกถ้ายังไม่ตายมันก็ต้องสู้กันต่อไปหมอบอกว่ายังมีหนทางรักษาให้หายเป็นปกติเหมือนเดิมได้สำคัญอย่าหมดกำลังใจแม่จะจัดการเรื่องแม่มาลาตีเองยังไงซะเราก็จะต้องเอายายดาวมาอยู่กับเราจนได้ยายดาวเป็นหลานแม่เป็นหลานอุมาเป็นลูกของลูกอำนาจเท่าๆกับที่เป็นเหมือนไม่ใช่ลูกของแม่มาลาตีแม่ที่ทอดทิ้งลูกก็เหมือนกับไม่ใช่แม่นั่นแหละอุมาคุณแม่พรุ่งนี้เราไปหาแม่มาลาตีด้วยกันพูดจาอะไรให้มันฟังชัดๆหน่อยอ้อมแอมอ้อมแอมอยู่ในคออยู่ได้ฉันถามว่าเช็คของเสร็จหรือยังฉันก็ตอบว่าเสร็จแล้วก็ฉันไม่ได้ยินไงถึงบอกให้ตอบดังๆหล่อนฟังไม่รู้เรื่องหรือไงแม่ประยงหล่อนนี่มันกวนประสาทนายของหล่อนไม่มีผิดเลยนะว่าไงเสร็จหรือยังเสร็จค่ะจะบ้าหรือไงแม่ประยงหล่อนอย่ามาทำยักท่ากับฉันนะรู้ไว้ซะด้วยฉันจะไล่หล่อนออกเมื่อไหร่ก็ได้
ไม่มีใครช่วยหล่อนได้หรอกหล่อนนึกว่ามีคนคอยคุ้มหัวอยู่หรือไงเข้าใจผิดซะละขอให้รู้ไว้ซะด้วยไม่มีฉันนั่งค่ะคุณอามีธุระอะไรเหรอคะฉันจะมาพูดเรื่องยายดาวยายดาวลูกสาวดิฉันก็นั่นแหละฉันมาพูดเพราะว่าฉันเป็นยาค่ะงั้นเชิญค่ะฉันจะเลี้ยงยายดาวให้ดิฉันทราบแล้วค่ะคุณคีรีมาบอกว่าเราจะให้เงินเธอจำนวนคีรีคงบอกเธอแล้วเหมือนกันบอกแล้วค่ะแล้วเธอจะว่ายังไงดิฉันก็บอกคุณคีรีไปแล้วนี่คะเอาอย่างที่คุณบอกพี่อำนาจดีกว่าคุณพูดกับพี่อำนาจแล้วนี่ในเมื่อคุณอาให้คุณคีรีเป็นคนกลางมาพูดกับดิฉันดิฉันก็ขอยืนยันตามที่ดิฉันพูดกับคุณคีรีส่วนที่ดิฉันพูดกับคุณอำนาจนั้นมันก็เป็นการพูดกันแบบผัวเมียซึ่งบางทีมันก็ไม่มีผลเสมอไปหรอกค่ะมาลตีเธออย่าพูดเป็นเจ้าถ้อยหมอความอยู่เลยเราต่างก็รู้กันทั้งหมดว่าใครเป็นอะไรใครคิดอะไรบอกตรงๆนะฉันกับอุมาไม่คิดหรอกว่าเธอจะเอาลูกไปเป็นภาระเราจึงจะรับภาระนั้นมาแทนแล้วเราก็ยินดีที่จะจ่ายเงินให้เธอจำนวนหนึ่งตามที่เธอต้องการแต่เป็นราคาที่เหมาะสมด้วยเหมาะสมกับค่าตัวของยายดาวงั้นเหรออุมาไม่ใช่เหมาะสมกับคุณนั่นแหละเพราะเราไม่ได้ซื้อยายดาวเธอคิดจะซื้อฉันเหรออุมาฉันน่ะมันแพงเกินกว่าที่เธอคิดไว้มากนะคุณรู้ว่าเรามีเงินงั้นเธอก็ไปรอฟังคำตอบจากคู่รักของเธอแล้วกันว่าเท่าไหร่บอกมาเดี๋ยวนี้เลยไม่มาละตีฉันจะเซ็นเช็คให้เดี๋ยวนี้อ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณอาฉันยังคำนวณไม่ถูกหรอกค่ะเราจะคอยเรื่องไนท์คลับนี่เรากำลังจัดการอยู่นะเธอยังไม่ต้องทำอะไรทำงานไปเหมือนเดิมค่ะคุณอาคงทราบนะคะว่าไนท์คลับของเรากำไรมากมากถึงที่เรานึกไม่ถึงเลยค่ะใครใครก็รู้ว่าเธอบริหารเก่งคงไม่ต้องพูดย้ำหรอกขอบคุณค่ะคุณมาลาตีระหว่างเนี้ยคุณห้ามไล่พนักงานออกแม้แต่คนเดียวไม่หรอกแต่ฉันจะทำอย่างอื่นแม่ประยงไหนมาบอกฉันอีกทีสิว่าหล่อนเช็คของเสร็จหรือยังบอกให้ดังๆให้ฉันได้ยินชัดๆคุณนายไม่สบายไปหรือเปล่าคะขอยาลมสักถ้วยเถอะอ่อนไม่เป็นไรมากหรอกแค่ไปพูดกับคนร้ายกาจคนนึงเท่านั้นค่ะคุณหนูทานอะไรมาหรือยังคะยังไม่หิวเลยอ่อนเอายาลมให้คุณแม่ก่อนเถอะค่ะคุณแม่คะร้อนไหมคะเดี๋ยวหนูไปเปิดแอร์ให้อ๋อเราไม่ต้องหรอกเนี่ยอุมามานั่งใกล้ๆแม่เนี่ยตกลงแม่มาลาตีเนี่ยเขายกยายดาวให้เราใช่ไหมฟังดูเนี่ยแม่ไม่เข้าใจอีกแล้วให้ค่ะให้แน่นอนลูกแน่ใจคุณแม่อย่างคุณมาลาตีเนี่ยหรอคะจะเอาลูกไปเลี้ยงเผลอๆได้ลืมไปด้วยซ้ำคำว่ามีลูกกับเขาคนหนึ่งคุณแม่นายก็มาหาเต่าไปบอกง้อให้กลับไปก่อนนะเพราะคุณนายไม่ค่อยสบายเฮียชุนกับม่าด้วยก็ให้กลับไปพร้อมกันเลยสิไปอ่ะเนี่ย
ไปบอกให้เข้ามาทั้งสองคนน่ะแม่รู้ชุนกับง้อเนี่ยจะมาพูดเรื่องเสกกับสอนแม่อย่างง้อเนี่ยไม่ใช่แม่ยังไม่มาลาตีเรื่องราวชีวิต